วันนี้ครับเราจะมาลงเกี่ยวกับดีเทลเรื่อง decision tree ให้เข้าใจกันยิ่งขึ้นเนาะ Born to devโดยแน่นอนครับผมว่า decision tree ในตอนที่แล้วเนี่ยที่เราทำก็คือให้เรารับข้อมูลเข้ามาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นตัวส่วนของที่นั่งในรถยนต์แล้วก็แรงม้าใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าตัว machine learning ของเราเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาจะทำการประมวลผลแล้วก็บอกว่าเฮ้ยรถคันนี้เป็นรถประเภทอะไรใช่ไหมครับแน่นอนครับว่า classifier ต่างๆเนี่ยมันมีหลายประเภทเลยนะมันไม่ได้มีแค่ decision tree ครับมีอีกเพียบเลยครับซึ่งวันนี้ครับผมเราจะมาอยู่กับ dataset ตัวนึงครับที่ชื่อว่า iris flower dataset ครับโดย iris flower dataset นี้จะเป็น dataset classic สุดๆในการทำการศึกษาหรือทำการวิจัยเรื่องของ Machine Learning เนาะโดย Dataset ตัวนี้ครับถูกคิดค้นขึ้นนะครับผมโดยคนที่ชื่อว่า Ronald Fisher นะครับผมโดยคนนี้เนี่ยเป็นนักสถิติแล้วก็นักชีววิทยาซึ่งเขาเนี่ยทำไว้เมื่อปี1936ครับผมโอ้โหนานมากแล้วนะแต่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่แล้วก็นับได้เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากๆคนแรกๆของวิชาในศาสตร์สถิติเลยฮะโดย Dataset ตัวนี้ผมทำการรวบรวมข้อมูลดอกไอริสแต่ละประเภทแต่ละสปีชีส์มานะดอกไอริสมันคล้ายๆกับดอกกล้วยไม้หรือพวกแบบดอกไม้พันธุ์ต่างๆบ้านเราอ่ะที่มันไม่ได้มีแค่สายพันธุ์เดียวแม้ว่ามันจะเป็นต้นเดียวกันเหมือนตะบองเพชรที่มันมีลูกทรงนึงกับลูกทรงนึงดอกไอริสก็เช่นกันฮะมีหลากหลายแบบเนาะซึ่งใน dataset ตัวนี้ผมเขาได้ทำการรวมข้อมูลที่เป็นฟีเจอร์นะฝั่งซ้ายมือนี้คือฟีเจอร์นะฮะข้อมูลที่เป็นตัวเลขต่างๆนี้เกี่ยวกับเรื่องของความยาวของกลีบเลี้ยงความกว้างของกลีบเลี้ยงความยาวของกลีบดอกแล้วก็ความกว้างของกลีบดอกเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วครับแน่นอนครับขวามือสุดเนี่ยที่มันเขียนว่า species เนี่ยก็คือ label ที่เขาทำการแท็กไว้นั่นเองครับว่าดอกไอริสเนี่ยมันเป็นดอกสายพันธุ์ไหนนะซึ่งแน่นอนครับในที่นี้มันจะมี3สายพันธุ์หลักก็คือดอกไอริสเซโตซาครับแล้วพอเราเลื่อนลงมาอีกครับผมเราก็จะเจอกับดอกไอริสเวอร์ซิคัลเลอร์ครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกก็จะเจอดอกสุดท้ายก็คือดอกไอริสเวอร์จินิก้านั่นเองครับซึ่งถ้าเราเกิดสงสัยนะว่าดอกไอริสแต่ละประเภทแต่ละแบบเนี่ยมันต่างกันยังไงหน้าตามันเป็นยังไงไปดูในวิกิพีเดียฮะในวิกิพีเดียครับผมขวามือตรงนี้ครับผมเขาก็จะบอกว่าเซโตซาเนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะตัวเวอร์ซิคัลเลอร์เนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะแล้วก็เวอร์จินิก้าเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะนั่นเองครับมองด้วยสายตาเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมองออกจริงไหมฮะแต่ในคอมพิวเตอร์เขาจะมองออกไหมล่ะครับดังนั้นมาดูกันฮะโดยสเต็ปแรกนี้เราจะเรียกมันว่าการ import dataset ง่ายๆเลยครับซึ่งวิธีการเรื่องกับ dataset ตัวนี้ง่ายนิดเดียวครับเราไม่จำเป็นต้องไปทำการดาวน์โหลดตัว CSV ตัวนี้มาเลยไม่ต้องก๊อปโค้ดให้มันวุ่นวายเลยนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่ตัว scikit-learn ครับโดยตัว scikit-learn ตัวนี้ครับผมจะมีส่วนที่เรียกว่า dataset loading utility นะครับผมก็คือตัว dataset ที่เขาได้เตรียมไว้นั่นเองพอเราเลื่อนลงมาครับผมจะเจอ 7.2 ครับ toys dataset ครับโดย dataset ตัวนี้จะเป็น dataset ของเล่นเนาะที่เขาสร้างไว้ให้เรานั่นเองก็คือเราเนี่ยสามารถ importใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มให้มันวุ่นวายฮะซึ่งใน Tor Dataset ก็จะมีส่วนของโหลด Iris อยู่นะผมก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะจริงๆมี Dataset อีกหลายตัวนะฮะพอเราคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ผมเขาก็จะบอกว่ามี Sample เท่าไหร่วิธีการใช้งานเรียกใช้งานเป็นยังไงนะครับโดยในที่นี้วิธีการใช้งานง่ายๆครับก็คือให้เราเนี่ยทำการ From ครับผม scikit-learn เนาะ dot dataset ครับผมแล้วก็ตามด้วย Import แล้วเราก็โหลด Iris มาครับเสร็จแล้วเราก็สร้างตัวแปล Iris ครับผม1ตัวนะทำการโหลด Iris เก็บเข้ามาไว้ในตัวแปลนี้ครับโดยต่อมาครับผมให้เราทำการปริ้นนะผม Iris แล้วก็ dot ครับแล้วก็ตามด้วยตัวส่วนของ feature underscore ครับผมแล้วก็เติมคำว่า names ที่เติม s เนาะให้เราลองครับผมคลิกขวากดรันดูครับเราจะพบว่านี่ชื่อของ feature ทั้งหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นหน่วยของเขานะผมไม่ว่าจะเป็นบอกว่าอันไหนคือกลีบเลี้ยงอันไหนคือกลีบดอกนะผมความยาวอันไหนคือความกว้างเนาะเขาก็จะบอกมาหมดเลยนั่นเองนะครับและแน่นอนครับผมว่าให้เราปริ้นอีกตัวนึงด้วยครับนั่นก็คือ iris ครับผม dot ตามด้วย target name ครับเสร็จแล้วคลิกขวากดรันครับผมเราจะพบว่านี่มันจะมีนะเขาจะมีตัวส่วนของรายชื่อเลเบลครับผมที่แท็กไว้นะว่าดอกไม้เนี่ยเป็นดอกไม้ประเภทอะไรครับผมก็มีเซโตซาเวอร์ซิคัลเลอร์แล้วก็ตัวส่วนของเวอร์จินิก้าให้เรานั่นเองครับโดยเราครับผมสามารถทดลองดึง data ออกมาสักตัวนึงจาก dataset เนี่ยได้ผ่านทาง iris.data เนาะเราก็ใส่เลขข้อมูลที่เราต้องการลงไปเลยนะครับเราก็จะพบว่า data ตัวแรกตัวที่0เนี่ยจะมีค่าความกว้างของกลีบดอกความกว้างของกลีบเลี้ยงความยาวของกลีบดอกความยาวของกลีบเลี้ยงเท่านี้เท่านั้นนั่นเองตามลำดับของข้อมูลที่อยู่ใน feature name ด้านบนที่เราทำการแสดงผลไว้นะครับผมเสร็จแล้วครับผมถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่า data ตัวนี้เนี่ยเป็นดอกไม้ประเภทไหน species ไหนเนี่ยเราก็ทำการนี่ครับ iris.tagคลิกขวากดรันดูเลข0จะออกมาบนหน้าจอครับเลข0ในที่นี้หมายถึงข้อมูลตัวแรกใน target name ก็คือ cetosa นั่นเองเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเลข1ก็คือ versicolor แล้วก็เลขที่2เนี่ยก็คือ virginica นั่นเองครับโดยเราครับผมสามารถลองเล่นกับตัว data ตรงนี้ได้โดยการที่จะให้แสดงข้อมูลออกมาทั้งหมดเนี่ยผ่านลูปครับผม for ปกติง่ายๆเลยนะถ้าเกิดใครเคยเรียนตัวส่วนของ python มาแล้วครับผมสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆเลยเนาะโดยเราจะให้ทำการแสดง pattern มาครับไม่ว่าจะเป็นตัวส่วนครับผมของลำดับของข้อมูลเนาะแล้วก็ชื่อ
่อของดอกไม้ประเภทนั้นๆแล้วก็ตามด้วยฟีเจอร์ที่อยู่ภายในมันครับเสร็จแล้วครับผมลองคลิกขวากดรันดูครับนี่ตัวอย่างของข้อมูลทั้งหมดก็จะออกมาบนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนั่นเองโดยถ้าเกิดเลเวล1เนี่ยก็คือตัวที่2นะเลเวล2ก็คือตัวที่3นั่นเองนะฮะที่อยู่ใน target name นะครับส่วนสเต็ปต่อมาครับผมเราจะทำการทดสอบ dataset ว่า dataset นี้มีความแม่นยำเพียงพอหรือเปล่าสำหรับการใช้งานข้อมูลครับโดยครับผมหลักการง่ายๆของวิธีการนี้ครับผมเราจะทำการลบข้อมูลใน dataset ออกอย่างละ1สมาชิกเท่านั้นเองโดยเราจะทำการลบสมาชิกตัวแรกของดอกไม้สายพันธุ์แรกสายพันธุ์ที่2และสายพันธุ์ที่3ออกอย่างละ1ตัวโดยแต่ละตัวครับผมก็จะเป็นสมาชิกตัวแรกของสายพันธุ์นั้นๆนั่นเองนะฮะวิธีการครับผมง่ายๆเลยให้เราทำการ import มาใหม่เลยเนาะสายคิดเลิร์นครับเสร็จแล้วทำการโหลด iris มาปกติครับต่อมาเราสร้างตัวแปรตัวนึงนะที่ชื่อว่า test underscore idx ครับตัวนี้เนี่ยจะทำการเก็บ id นะเก็บ index นะผมของสมาชิกตัวแรกในแต่ละสายพันธุ์ณที่นี้ครับผมสมาชิกตัวแรกสุดของเซโตซ่าเนี่ยสายพันธุ์นี้เนี่ยคือลำดับที่0นะครับแม้ว่าจะเป็นเลข1ในตัวส่วนของตารางที่เขาให้มาดูเนาะและตัวต่อมาครับผมเป็นลำดับที่51แน่นอนครับถ้าเป็น index ก็คือ index ที่50นั่นเองเนาะก็คือตัวลำดับลบ1นั่นเองนะฮะและตัวสุดท้ายครับผมตัวที่3มันเริ่มต้นด้วย index ที่100นั่นเองครับเราก็ใส่เลยครับ0 50แล้วก็100ต่อมาครับมันมาอยู่ในวิธีการที่เราจะประยุกต์ใช้งานแล้วแหละก็คือให้เราเนี่ยทำการ import ครับผมเจ้าตัวนำพายมาเนาะเพื่อที่จะใช้ในการประมวลผลในครั้งนี้ฮะเสร็จแล้วครับผมให้เราสร้างตัวแปรตัวนึงเนาะที่ชื่อว่า train target นั่นเองครับโดย train target ในที่นี้เนี่ยจะเป็นการสั่งให้ลบข้อมูลใน index ที่เราระบุไว้ครับโดยคำสั่ง np.delete นี้ครับผมมันจะทำการลบค่าออกนะจากเจ้าตัว dataset ตัวเดิมครับแต่ก่อนจบการทำงานของฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะทำการ return ค่าของสิ่งที่เราลบออกไปเนี่ยกลับมายังตัวแปรที่เรียกใช้มันมาครับงงหรือสงสัยกันไหมครับว่าเราทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรคำตอบง่ายๆเลยครับคล้ายๆกับการที่เราเนี่ยลบสมาชิกตัวเดิมออกครับเสร็จแล้วให้ลองใส่สมาชิกตัวเดิมลองกลับไปอีกรอบนึงดูซิว่าค่าข้อมูลเนี่ยที่มันยัง predict ได้เนี่ยมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าแค่นั้นเองครับลบตัวเดิมออกแล้วก็ใส่ตัวเดิมกลับไปใหม่เพื่อที่จะดูว่าค่าข้อมูลนั้นมันเหมือนเดิมอยู่ไหมอ่ะโดยคำสั่งตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยใช้นำพายเนี่ยไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ใส่ np.delete ตามด้วย iris.target แล้วก็ตามด้วย test idx ได้เลยฮะแน่นอนครับนอกจาก target เนี่ยเรายังทำตัวเดียวกันแบบเดียวกันกับตัวส่วนของ train data ด้วยนะก็คือ iris.data ก็คือเอาลบมันไปเลยนะฮะโดยทั้งก้อนในส่วนนี้เราจะเรียกมันว่า training ครับแล้วก็ติดแท็กไว้นะแต่การ testing ในที่นี้ครับผมมันจะไม่เหมือนเดิมละเพราะว่า training เนี่ยเราทำการลบข้อมูลออกไปใช่ไหมแต่การ testing ในที่นี้ก็คือการที่เราสร้างข้อมูลใหม่ๆเพื่อที่จะทำการทดสอบมันฮะโดยในที่นี้ครับผมเราใส่ test underscore target ครับผมเท่ากับ iris.target เนาะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็เป็น test data ครับทำล้อเลียนกับเจ้าตัวส่วนของ training ที่เราทำไปด้านบนเลยเนาะซึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยเราทำการเข้าสูตรเดิมเลยครับโดยการสร้าง classifier ครับวิธีการก็คือเราเนี่ยทำการ from แล้วก็ sklearn กลับมาก่อนเนาะ import ตามด้วย tree นะฮะเพื่อที่จะทำ classifier ของเรานั่นเองนะฮะต่อมาครับ classifier ครับผมเท่ากับ tree ครับผมแล้วก็ dot decision tree classifier เนาะเสร็จแล้วครับผมเราทำการ fit ครับผมเพื่อที่จะทำการ map เจ้าตัวส่วนของTarget กับ Data เข้าด้วยกันครับเสร็จแล้วครับผมให้เราลองปริ้นก่อนรอบนึงเนาะให้เราทำการปริ้นเจ้าตัว Test Target ออกมาบนหน้าจอครับว่าเฮ้ยทำการทดสอบแล้วมันเป็นแบบไหนนะคำตอบที่ได้ครับผมก็คือ0 1 2ตรงนี้เนี่ยก็คือตัวส่วนของ Label เนาะ0ก็คือประเภทแรก1ก็คือประเภท2 2ก็คือประเภท3นะฮะเสร็จแล้วครับผมให้เราทำการปริ้นอีกตัวนึงครับคือทำการ Predict ออกมานั่นเองดูว่าผลลัพธ์เนี่ยมันได้ตรงกันมั้ยถ้ามันตรงกันถือว่าข้อมูลเราถูกต้องเรียบร้อยแล้วผ่านสเต็ปนี้ไปได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเมื่อทำการ Predict เสร็จครับผมเราจะทำการ Visualization Dataนะวิธีการง่ายๆเลยครับคือไปที่หน้าเว็บไซต์คิดเลิร์นนะพอเข้าไปหน้าเว็บไซต์คิดเลิร์นเสร็จปุ๊บครับผมนี่เข้าตาม URL ด้านบนเลยนะเราจะพบกับตัวส่วนของ decision tree ครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้เขาทำการสร้าง decision tree ออกมาแบบนี้หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบต้นไม้ด้านล่างนี้ได้เลยครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปทำการเดาสุ่มไปเลยนะว่าเฮ้ยต้นไม้ภายในนั้นน่ะมันจะหน้าตายังไงนะฮะโดยให้เราทำการคัดลอกโค้ดครับผมตัวส่วนของ tree.plot tree นะผมเซฟมานะคัดลอกมาเสร็จแล้วครับผมไปแปะไว้ครับผมในโค้ดของเราเลยเนาะตรงนี้เนี่ยจะไม่ขออธิบายเยอะนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับ machine learning นะฮะเป็นแค่การ plot หรือว่าการสร้างตัวส่วนของหน้าตา tree เฉยๆเนาะเสร็จแล้วพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอกด run ปุ๊บมันจะ error นะผมให้เรา import ตามที่เขาได้ทำการบ่นด่าเรามาเลยนะฮะ import ตัวส่วนของ matplot นะผม library นะเข้ามาเลยถ้าเกิดใครไม่มีก็กด install ตามที่เขาได้ทำการแนะนำให้เราได้เลยนะฮะพอ plot เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทำการกด run ดูครับเราจะพบว่ามันไม่ขึ้นอะไรขึ้นมาเลยเราจะต้องใส่ plt.show ลงไปในคำสั่งด้วยเพื่อที่จะทำการแสดงสิ่งที่เรา plot ออกมานั่นเองนะครับนี่นะผมก็คือส่วนของ treeที่ตัว machine learning ของเราเนี่ยได้ทำการสร้างขึ้นมานะครับโดย decision tree ตัวนี้ครับก็จะทำการทำงานปกติเลยนะถ้าเกิดเป็น true ก็ไปฝั่งนึงถ้าเกิดเป็น false ก็ไปฝั่งนึงนะครับโดยด้านบนสุดก็จะมีเงื่อนไขบอกนะว่าถ้าเกิดค่าข้อมูลมันมีค่าน้อยกว่าเท่านี้มากกว่าเท่านั้นน้อยกว่าเท่านั้นมากกว่าเท่านี้หรือว่าค่าข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของต้นไม้นี้มันก็จะทำการไล่ข้อมูลจากกราฟเนี่ยไล่ลงมาเรื่อยๆตามการตัดสินใจของเขาเนาะ
ซึ่งตัวส่วนนี้เองครับก็คือตัวส่วนของการใช้งาน Decision Tree ง่ายๆเนาะกับตัวส่วนของ Python กับ Scikit-learn นะครับจริงๆแล้วมันจะมี data มีข้อมูลมีอะไรในนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยให้เราศึกษาให้เราค้นหาถ้าเกิดสนใจถ้าเกิดชอบไงอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้ถ้าเกิดใครชอบถูกใจก็ลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกด Subscribe ให้กำลังใจพวกเราด้านล่างได้ด้วยเนาะถ้ามีคำแนะนำดีๆมีความคิดเห็นดีๆก็สามารถพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนไงก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย